บูรณ์เกมไนท์ไทยแลนด์เกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์6โมง20นาทีทางช่อง3กฎหมายเลข33นะครับมาสนุกด้วยกันมาถึงเกมนี้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าคุณต้องใช้ความคิดเอาให้เร็วสลับกันไปสลับกันมาแล้วมาดูซิว่าใครจะคิดไม่ออกใครคิดไม่ออกก็ถือว่าแพ้กันไปเลยนี่คืออักษรนำคำตอบวิธีการคือผมจะแบ่งหมวดหมู่มาให้อันนี้บอกก่อนเลยละกันหมวดหมู่ของเราคืออะไรขึ้นหมวดหมู่มาหมวดดารานักแสดงชื่อเล่น2พยางค์2พยางค์นะอย่างวินลี่เนี่ยวอลแวนวินลี่2พยางค์แล้วเราก็เล่นกันไปจนกว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะหมดเวลาแล้วนึกไม่ออกถ้าสมมติว่านึกไม่ออกปุ๊บออดมาปุ๊บฝั่งที่ได้คะแนนนำอยู่เนี่ยคุณหยิบอีกคนละ1อันนี้จะไปโบนัสอีก4ถ้าเกิดว่าหยิบตัวอักษรมาปุ๊บแล้วสามารถเอ่ยชื่อได้ทั้ง4อันก็ได้อีก4คะแนนเข้าใจนะครับพร้อมนะ okay. เราจะให้ฝั่งที่เป็นของคุณฟิล์มฝั่งนี้เริ่มก่อนเตรียมตัว พร้อมแล้วไปสิหยิบครับหยิบสิแก้มบุ๋มก็ไก่แก้มบุ๋มถูกต้องวางกับพื้นวางกับพื้นแก้มบุ๋มวางกับพื้นเออเร็วฮะเร็วดอเด็กเด่นคุณครับดอเด็กเด่นคุณครับได้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สลับสลับเร็วยังพี่หมออยู่ไหนล่ะปอปลาปุยฝ้ายได้ครับวอแหวนบิลลี่โอ้โหเอาง่ายๆนะครับได้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เรียกอย่างนี้ตกหัวเลยดีกว่านนนี่ค่ะนอนหนูนนนี่ได้ไหมครับต้องมีสักคนต้องสามอ่ะใครสักคนหนึ่งอ่ะนนนี่โอ้ยแล้วใช่นันนนนันนนนันนนได้ได้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้เร็วจอจานจันติค่ะอิงฟ้าอ่างอิงฟ้าได้ไหมได้ชาวช้างชาร์ลอตค่ะชาร์ลอตได้ฝั่งนี้มาแค่หมูไปม้ามีนาลีนานิสแกนไงนิสแกนเออเร็วฝั่งนี้ครับคอควายเคลลี่ครับเออเก่งมากครับเยี่ยมบอมไม้ครับบอบบี้นิมิตครับได้นี่เดี๋ยวผู้หญิงยาย่าค่ะเออเร็วๆสิพี่หมอลอลินลูลาชื่อจริงเปล่าไม่ใช่ลูลาชื่อเล่นคนละฮู้คิวโกจุลจักรครับพอน้องฮู้ฮิวโก้จุลจักรตามไปเลยฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เร็วเอาอะไรโชกระเชอเชอปางค่ะได้ครับฝั่งนี้ครับสลับกันนึกไม่ออกแล้วเร็วหยิบมาคุณหมอใส่ไปตุ๊กตาครับผมตอเต่าตุ๊กตาลุลาครับผมตุ๊กตาลุลาฝั่งนี้ครับปลาทองทองทองค่ะได้ฝั่งนี้ครับคุณหมอภูวินครับผมภูวินGMTV ภูวินได้ตีดิไปนอนเนนิชาค่ะได้สิหมอไม่ยอมซอเสือครับสงการ The Voice สงการ The Voice ได้อยู่สิมาฝั่งนี้นี่มาเด่นภูมิมาแล้วเอาเลยรอเรือรถถังฝั่งทนฮะถังที่พื้นร้อนใช่เชื่อพี่ว่าใช่ได้ฝั่งนี้เร็วช่วยกันหน่อยครับช่วยกันหน่อยพับแพงพับแพง AF ครับพับแพงพับแพง AF พับแพง AF 4ด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นแก้วไม่วางไอ้น้องวางอันนี้ทอทหารท็อปแท็บท็อปแท็บครับกลับเก้าอี้ฮะกลับเก้าอี้ฮะเขาขานยากเขาขานไม่ได้เขากระโปรงสั้นอะไรวะอะไรเมื่อกี้ลืมเลยอ่ะลิงป่ะลอลิงลูกเกดมาที่นี่ะเออได้อยู่ฝั่งนี้ครับนี่ขอหีบหนูนาค่ะเออ
ชื่อพี่พิมพ์เขาชื่อพี่พิมพ์ไม่มีแล้วของใครอะไรวะเฮ้ยนี่ไงอยู่ไหนพ่อมาหมดเวลาฝั่งนี้หยิบคนละหนึ่งหยิบครับหยิบคนละหนึ่งหยิบแกหยิบหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งหยิบทำไมอ่ะโอเคอะไรดีอะไรดีแล้วหยิบคนละหนึ่งหยิบคนละหนึ่งใช่หยิบอ่ะหยิบไม่ใช่หยิบคนละหนึ่งคือฝั่งนี้ที่ชนะฝั่งคุณอะไม่ได้อะไรกับพี่แล้วฝั่งคุณจะหยิบทำไรวะอ่ะคุณดูตรงนี้เขาได้พยัญชนะมาอีก4ตัวถ้าเขาหาชื่อดารานักแสดงที่ชื่อเล่น2พยางค์ได้ตอบได้ทีละคนก็จะได้อีก4คะแนนเพราะฉะนั้นเรามาดูคนไหนได้ก่อนคนไหนรู้บ้างคุณเด่นคุณครับฟ้าใสแล้วกันฟ้าใสอันนี้ถูกได้แล้วนะได้ไป1แล้วนะคนต่อไปอันนี้ก่อนอันนี้อ่ะซอโซซาร่าอุ๊ยซาร่าได้ซาร่าได้อ่ะยังมีเวลาอันนี้ฮะยอยักษ์เยลลี่ค่ะอุ้ยเล่นของสูงหูขนลุกเลยอ่ะเฮ้ยหูตอนแรกพี่อยากให้หนูเข้าแจ็คพอตตอนนี้หนูไปเอ่ยชื่อนั้นพี่ไม่กล้าแล้วได้ครับเยลลี่ได้ไปเอาละครับมาดูคุณเกรซครับเดี๋ยวหยิบอะไรมาตอนแรกอ่ะคิดถึงฝันดีฝันเด่นแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเขาชื่อเล็กใหญ่ก็เลยจะตอบว่าพี่ฝนฝนไหนเอาเย่พี่จะบอกให้ลองเซิร์ชว่าฝนแล้วก็เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้บวกไปอีก3คะแนนนะจากทั้งหมดนี้อ่ะเปลี่ยนหมวดมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งหมวดต่อไปเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยครับหมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่คุณนึกออกในประเทศไทยนะโอเคเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับไปแล้วนะไปเลยเด็ดไปเลยดอยอินทนนท์แล้วกันขึ้นดอยเดี๋ยวขึ้นดอยที่ไหนวะสอเสือส่วนพึ่งได้ขอถุงถ้ำเลเขากรอบค่ะเป็นไงนี่ของจริงเลยพ่อสำเภาพ่ออะไรวะพ่อสำเภาพ่อสำเภาอะไรอ่ะพ่อสำเภาภูทับเบิกยังไงล่ะภูไปหมดแล้วด้วยพอพานพัทยาอุ๊ยพัทยาได้ด้วยครับฝั่งนี้ฮะโทษนะสองคนเนี้ยมองไม่เห็นอะไรแล้วตอนเนี้ยขอไข่เขาใหญ่ค่ะได้ครับน้ำตกเอ้ยเจ็ดสาวน้องมันติดหูคำนี้มันติดหูไอ้คุณย้ำคำตอบที่ถูกต้องอีกทีครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยครับโอเคครับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเกือบโดนภาพผู้เยาว์แล้วโอเคเกือบแล้วหมอนึกไม่ออกไหมหมอไก่กอกกูดกอกกูดได้ครับบอกแล้วเบอร์ใบไม้บางแสนค่ะบางแสนได้ครับฝั่งนี้ฝั่งเบนฮะอะไรวงแหวนวังน้ำเขียวครับผมวังน้ำเขียวได้ครับฝั่งนี้ฮะกุ้งผางครับอ๋ออ่างอุ้มผางได้ไหมครับได้ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เฮ้ยมันนี่ของใครอะไรเนี่ยปอปลาปลายปลายได้ครับฝั่งคุณครับฝั่งคุณนี่ขนาดเที่ยวบ่อยหมดเวลาครับฝั่งนี้หยิบคนละหนึ่งครับคุณหยิบคนละหนึ่งได้เลยฮะหยิบเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับหยิบเลยฮะหยิบมาคนละหนึ่งโอเคเขาได้ตัวอักษรมาเรียบร้อยกับที่ครับกับที่ตอนนี้นั่งได้แล้วเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะได้อีก4คะแนนหรือ3คะแนนหรือ2คะแนนหรือไม่ได้คะแนนเลยแล้วแต่ละใครพร้อมไม่พร้อมใครพร้อมหนูพร้อมอ้าวพร้อมเท่าไหร่มาเลยครับแก้มบุ๋มขออะไรนะพอพึ่งพอพึ่งผาหำหดถูกต้องได้คะแนนของคุณเบนครับโอ้ยหยิบอะไรมาเหมือนกันเนี่ยทะเลแหวกค่ะอุ้ยทอทหารทะเลแหวกได้ครับผมโอ้เอาให้ได้หมอมีอะไรไปให้ได้อะไรนะยอยะลายะลาไม่ได้ยมราช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 
เฮ้ยได้ได้หมอม้าหมอม้าอะไรดีหมอม้วน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 แจ่มม้วน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 แจ่มได้4คะแนนจบเกมแล้วจบเกมเฮ้ยสถานที่ท่องเที่ยวพวกคุณเก่งนะได้เยอะมากเลยนะอะไรอ่ะไปถึงเสื้อผ้าหลุดหมดแล้วจ้าเสื้อผ้าหลุดด้วยไม่รู้ตัวเลยนะครับตอนนี้ทีมของคุณหมอฟิล์มนะครับนำอยู่25ต่อ24คือพูดตรงๆนะพวกคุณเนี่ยบางคนก็ขยับตัวเร็วมากแรงมากบางคนนั่งนิ่งเลยผมบอกเลยเห็นทั้ง2ทีมแล้วเนี่ยผมสังเกตอย่างของคุณท็อปเนี่ยนั่งนิ่งมากเลยไม่ไปไหนเท่าไหร่เลยไม่ขยับตัวแบบนี้อันตรายนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับทำไมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรแต่ผมเป็นห่วงเป็นห่วงอีกนิดเดียวเขาอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้เลยนะครับผมแต่ถึงจะเป็นก็ไม่ต้องห่วงแล้วผมบอกให้เลยนะครับพวกคุณไม่ต้องห่วงพวกคุณเนี่ยเป็นแขกที่มาเล่นเกมในรายการนี้ที่บ้านผมดูแลเองนักวัตกรรมที่นอนเพื่อสุขภาพนั่นเองครับอยากจะแนะนำที่นอนน้ำทำจากยางพาราเหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงครับนั่นก็คือที่นอนน้ำไคเทกิที่นอนน้ำยางพาราเจ้าแรกของโลกเลยนะคุณผู้ชมนะ wow. ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาและทำให้หมดห่วงเรื่องของแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับผมได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมปี2558รับรองได้เลยนะครับว่าจะช่วยรองรับการกระจายน้ำหนักของผู้ป่วยได้ดีมากนะครับช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีเป็นอย่างมากนะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผมอีกทั้งยังลดภาระของผู้ดูแลในการที่จะต้องพลิกผู้ป่วยกลับไปกลับมาเรียกได้ว่าจบในที่นอนเดียวเลยนะครับลดแผลกดทับก็แล้วรองรับสรีระก็ได้ลดภาระคนดูแลนะครับของดีเหมาะกับผู้ป่วยและคนดูแลแบบนี้ดีกว่าในทุกด้านให้คุณมากกว่าความสบายยกให้กับที่นอนไคเทกิติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับ ktcwatermattresses.com ครับอ่ะเรียบร้อยนะครับจบเกมกันไปครับเกมหน้าของเราตบติดตบเกมอักษรนำคำตอบนะคะหนูรู้สึกว่าเกมนี้มันจะเล่น2รอบใช่ไหมคะก็คือรอบแรกก็คือเป็นทายชื่อพี่ดาราแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวดาราหนูรู้สึกว่าหนูง่ายมากหนูชอบมากเพราะว่าหนูชอบแบบดาราไทยเลิฟเวอร์ละครชอบดูหมดเลยค่ะหนูหยิบได้ย่อยักษ์ขึ้นมาค่ะตอนที่แบบว่าพอชนะแล้วเขาก็จะแบบว่าให้หยิบรีบหยิบหนูก็รีบหยิบย่อยักษ์ขึ้นมาแล้วหนูก็ตอบพี่เยลลี่เลยค่ะพี่เยลลี่ก็คือขนลุกสู้เลยหนูตอบชื่อพี่เยลลี่ขนาดนี้ก็ให้หนูเข้ารอบแจ็คพอตหน่อยนะคะพี่เยลลี่